ชาลวันปะทะไกรทองเวอร์ชั่นฟางฝุ่งณถ้ำบาดาลบ้านของชาลวันขึ้นตัวสองตัวขึ้นไปท่องโลกมนุษย์ไปหาแนวไม่เฮากินแน่ตอนนี้เฮาหิวเขาโลกกระเพาะเฮากำลังถามหาแล้วตอนนี้เข้าใจบ่เข้าใจครับไหนเลยครับทางออกอยู่ทั้งพี่ทางไหนมันสวมขี้กูสุ่มหาสูเฮ้อนี่ละหน้าชีวิตสารวันผู้ลั่นทดได้ลูกน้องกับบ่มันบ่เป็นตาสะแตกสั่งลูกน้องไปหากินแล้วก็นอนเว้นถาซะก่อนดอกบัดที่นี่กินหอมยั่วย้วนเตะจมูกคักถั่วมาละครับลูกพี่ของแซ่บมันแม่นอีหยังล่ะของแซ่บส้มโตน่ะเนื้อแขกย่างครับอ่ะอดเอาเด้อใจเฮ้ซุ่มเฮาเฮ็ดหยังผิดวะจ๊ะบ่ฮู้คือกันเขาเสียโอกาสสุดตัวอีกเทอนึงคำสุดตัวหาแนวแสบๆมากินบ่ได้เขาสิเสกให้สุดตัวเป็นอึ้งแล้วเขาก็สิกินสุดตัวซะเข้าใจบ่ณเมืองมนุษย์คุณฟังทอเอ่ยตะเภาแก้วเอื่อยกำลังมวนเลยตอนนี้น่ะเข้ามาโดดแล้วเดี๋ยวอีแม่ไห้ได้เอื่อยป้าซะขึ้นก็ได้ไปบอกหัวหน้าปะมีผู้สาวเล่นน้ำปะหน้าตาเป็นยังไงล่ะงามอยู่งามปานนิ้วจิ๋วครับอย่าตัวกันเด้อซุ่มผมบ่ตัวแน่นอนครับดีมากเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ่งเองซุ่มตัวไปพักผ่อนได้ครับครับผมเฮ้ยทั้งนั้นสวมมีที่ดีแน่กระตู้เขียวมาเดี๋ยวกูวี่เองเออมันต้องวี่จังสิตอนมึงวี่น่ะมืดตาแน่หยุดเตะแล้วมึงหัวกูนี่อุ้ยคุณหญิงไปตีเข้าไปมากค่ะเฮ้ยกระตู้เขียวคุณหญิงหลับแล้วป้าเฮาไปหาเหรียญน้ำกันป่ะหลับเลือดตาอีกระตู้แหละตีหัวแล้วแหมหาเรื่องให้กูติดคุกเนาะอีกระตู้เขียวเอาล่ะเอาล่ะคุณหญิงยังบ่ตายซุ่มตัวอยากไปเหรียญน้ำกลับไปอย่าลืมเอิดตะเภาแก้วก็ตะเภาทองขึ้นมานำเด้อคุณหญิงสิทาอยู่เถียงนี่ล่ะค่ะคุณหญิงคุณหญิงแห่มาตามแล้วค่ะอีตะเภาแก้วตะเภาทองอุ้ยคุณตะเภาแก้วตะเภาทองขอบใจหลายๆขี่ขาทั้งสองเฮ้บ่ได้อาบน้ำมาเป็นเดือนอาบสักหน่อยดอกมื้อนี่โอ้ยมีแห้งเด้ข่อยบ่ได้แปรงฟันมาเป็นปีข่อยยังบ่คุยเลยตัวมึงหนักกว่ากูอีกตัวนี่เป็นแค่หลังกับหูเลยวงอมรู้สึกคือมีอย่างบางอย่างหรือว่าสิเป็นคิดคือกันแม่นบ่จระเข้น่าสิเป็นตัววรนุชก็ได้อืมแม่ความเจ้ามันอาจจะเป็นตัววรนุชฮะโมมป๊อบเฮ้ยนอนที่นอนกูอีกใส่บังดูงามสำใดอุ้ยอีพ่อไอแม่ซอยลูกแน่ปาดผู้บ่าวรอรออีหลีเนาะไม่แซ่บแว่จับพวกเรามามองนี้ทำไมคะ
นั่นน่ะจีผู้ใดนิ้วผู้ใดจิ๋วน้อบัดที่นี่กูคิดถึงแล้วกูคิดผิดวะนี่เฮ้ยบักอัปยศบักอดสูสูสิไปทางใดกลับไปเซ จังใดต่อเออเป็นลมเฮาอยู่มองดีดีจังใดฮะอย่าบอกได้ว่าซุ่มโตเจ้าเมาแม่แมนเฮาเมาปานนั้นเลยบ่ซุ่มโตอย่าบอกไผเด้ออือหือทุกท่านสองพี่น้องเฮาก็ขายออกจังใดมันบ่อยู่ที่ธรรมกับสารวันเลยอีพ่อยแม่เกิดมาบ่เคยพ่อบ่เคยพ่อจักสิให้ได้อีหยังขึ้นมาแมนณเมืองพิจิตรในอดีตมีเจ้าละแขกอารวาสค่ะท่านเจ้าเมืองแล้วเจ้าสิคอยเฮ็ดจังใดบอกมาดูก็บ่ได้เฮ็ดจังใดล่ะ1เจ้าไปจับมันมาเอง2เจ้าก็สั่งให้คนอื่นไปจับมาแค่นั้นล่ะขั้นสั่นคอยเลือกข้อ2ให้คนอื่นไปจับมาถ้าผู้ใดจัดการมันได้บ่ว่าสิจับเป็นหรือจับตายคอยสิตบรางวัลให้อย่างงามเอาไปเลย20บาท20บาทนี่ทองแม่นบ่คะบ่คอยหมายถึงเงินเอาล่ะลูกศิษย์อาจารย์เฉือทุกคนวันนี้อาจารย์มีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้มีจระเข้ที่ชื่อชาละวันมันได้จับผู้หญิงลงไปอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาแล้วที่ลูกศิษย์ของอาจารย์ไก่เงินไก่ทองแล้วก็ไก่เพชรจะได้โชว์ศักยภาพให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าลูกศิษย์อาจารย์เฉือเก่งขนาดไหนใครมีอะไรจะถามอาจารย์เฉือไหมขอถามครับมีอะไรไก่ทองไปจัดการบักชาละวันทั้งหมดเลยบ่ครับไม่ไปช่องคนพอไอ้อ้วนเอ็งไปกับเจ้าไก่ทองโอเคไหมครับเย่เดี๋ยวไปเที่ยวเอาล่ะวันนี้แยกย้ายพรุ่งนี้ออกเดินทางครับถึงเวลาที่พวกเจ้าจะออกเดินทางเพื่อไปแสดงความซ่านมาแล้วสามารถครับอาจารย์ครับสามารถขอให้ลูกศิษย์อาจารย์เฉือทั้งสองคนจงโชคดีรับยามนี้ไปซะภายในบรรจุของดีเอาออกมาใช้ยามจำเป็นครับและแล้วไกรทองก็ได้ออกเดินทางกับเพื่อนของเขาไกรทองมึงถากกูแน่ยังสุญญางไว้หลายเอาล่ะมื้อนี้เดี๋ยวเฮาพักใต้ต้นไม้นี่ซะก่อนก็แล้วกันนะเออก็ได้สถานที่สุดท้ายที่สาวงามทั้งสองได้ลงเล่นน้ำแล้วก็หายสาบสูญไปได้ข่าวว่าโตมีความสามารถในการปราบจระเข้แม่นบ่ก็บ่ปานใดครับบ่ว่าจับไปหรือจับตายรับไปเลย20บาทเฮาสิโอนเข้าบัญชีโตทันทีเลยเรื่องเงินบ่ใช่ปัญหาครับผมได้ข่าวมาว่าคำจัดการมันได้สิยกสาวงามทั้งสองให้กับผมต้องการแค่นั้นล่ะครับเรื่องเงินเป็นเรื่องสิวๆครับขั้นสั้นก็ดีโตเอาหัวมันมาให้เฮาไกลเงินจะว่าสุ่มนั่นไปสองคนมันสิเป็นตะหมานบ่ล่ะบ่ลองก็บ่รู้ดอกไก่เพชรพวกนี้มันก็รับงานนำกันครั้งแรกทัศนะก็ได้หน้าถ้าแพ้ก็คล้ายหน้ามันก็แค่นั้นล่ะเออมันก็แมนความโตเนาะบ่น่าถามเลยกูเดี๋ยวเฮาสิเมื่อแล้วจัดการมาให้ได้เด้อเพื่อไม่ยิง
ครับผมเพื่อนเป็นคนจังสันบ่เห็นแกมายิ่งติเออมึงจะย่ำลายบ่กันนี่กูหายคนซาแหลกที่ได้ลำเลียงกับอาจารย์เสือก็คือเสกใบไม้ให้กลายเป็นอีหยังก็ได้กูจำบ่ได้มึงสอนกูได้บ่ได้เดี๋ยวมึงท่องตามกูเด้อเยิบ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 หมาคาบเกิบหมาคาบเกิบเข้าป่าบักนัดเข้าป่าบักนัดแม่ยิ่งแลนไลแม่ยิ่งแลนไลผู้ชายแลนลัดผู้ชายแลนลัดหมาแลนเข้าวัดเลยบ่ได้ใส่เกิบหมาแลนเข้าวัดเลยบ่ได้ใส่เกิบนี่แหละเวลาอาจารย์สอนมึงมึงบ่ตั้งใจเรียนนี่แหละเวลาอาจารย์สอนมึงมึงบ่ตั้งใจเรียนมันจบแล้วมึงบ่ต้องเว้าตามกูมันจบแล้วมึงบ่ต้องเว้าตามกูเศร้าแม่บักนี่เศร้าแม่มึงนะเศร้าแม่บักนี่เศร้าแม่มึงนะห่วยบักฮานี่แม่ห่วยบักฮานี่แม่บ่ต้องเว้าตามกันยังวะบ่ต้องเว้าตามกันยังวะมีข่าวความคืบหน้าจังใดผมสิแจ้งไปอีกที่หนึ่งเด้อคุณหญิงค่ะฝากแน่เด้อค่ะมาแลนเข้าวัดเลยบ่ได้ใส่เกิบอุ้ยมันลอยได้ใส่เบิ่งของโตดูบัดทีนี่ขึ้นมาแล้วของกูก็ได้กระตูนวะมึงพนมมือผิดทางไงเอาติบัดที่นี่เฮาก็เล่นของใส่มันเอาจังสิบ่จับมันกดนํามึงสิจับแค่กดนําบ่มันสิตายบ่ล่ะมึงวะเดี๋ยวกูเฮ็ดให้มึงเบิ่งบักตุตะนี่ๆกูว่ามันตายแล้วล่ะเกิดอีหยังขึ้นกูวะเป็นหัวเนี่ยมึงเกาเล่นเฮียงบักตุ๊กตากูบ่มีหยังเฮ็ดเถิดกูได้นักเนียมกูวะมึงพากูมาไกลปันนี่เพื่อที่จะมาเป็นของใส่มันตีลงไปจัดการมันโหลดป่ะก็ได้เดี๋ยวกูสิพามึงลงไปไก่ท้องกูเห็นหูแป๋วมันแล้วดีมากตุตะไก่ท้องมึงถ่ากูแน่มึงคงจะเป็นบักชาละวันแม่นบ่แม่นแล้วเฮาซื้อสละวันตัวลงมาในถ้ำของเฮามีธุระอีหยังเข้าสิจับโตไปให้ท่านเจ้าเมืองแลกกับเงินรางวัลตู้เขียวผู้ชายตีกันแย่งพวกเข้าเว้ยมึงหูบ่ว่าค่าตัวมึงจักบาทค่าตัวของเข้าคงสิแพงพอสมควรแม่นบ่ก็แพงอยู่นั่นล่ะที่ว่าแพงน่ะมันเท่าใดบอกมันไปดูตุตะ2ล้านหรือว่า 200,000 เท่าบาทหาคิดตัวมันบ่บ่ได้ตัวกันสันก็เอานางทั้ง2นี่ไปโลดบ่ต้องตีกันให้มันลำบากดอกแม่นบ่กระตู้เขียวกระตู้แหละมั่งสิบ่ตีกันแน่จังหน่อยบ่ตัวบอกว่าจังใดนะกระตู้หยังนะคือว่าอ๋อเฮาหมายถึงตะเภาแก่กับตะเภาทองทั้งสองนางนี่ล่ะอ๋อได้ว่าตามบทแล้วเฮาต้องตีกันซะก่อนแม่นเอ้าจังแซมก็ได้ก่อนจะตีกันก็มากินข้าวนํากันซะก่อนส้นแซมเฮ้ยกินข้าวให้มีเหือมีแห้งกินข้าวอิ่มแล้วก็จังตีกัน
เป็นความคิดที่ดีหิวเข่าพอดีเลยวะมันเป็นศัตรูของเฮาสิกินเข่าน้ำมันได้ยังไงว่าแต่มีหยังกินแน่ล่ะมีต้มนี่ว่าแต่กูจำบ้านเลขที่บ่ได้เลยกูต้มไก่เสียใบบักขามอ่อนต้มไก่เสียใบบักขามอ่อนเป็นต้มแซ่บเถอะวะแซ่บก็กินเลยตามสบายขึ้นสันพวกเก่งใจละเด้อเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วก็ได้แย่งสาวงามกันอย่างสมศักดิ์ศรีซุมบุซ่ายกำลังสิตีกันแย่งซุมเฮาแล้วกระตู้เขียวตัวเสียไผไผสนะกูก็เสียพวกนั้นล่ะตุตะมึงเข้าไปก่อนเลยกูตีเดี๋ยวขอบอกรายละเอียดซะก่อนรายละเอียดอีหยังถ้าเฮาแพ้ซุมโตก็เอาไปเลยแต่พ่อแก้วตัวพ่อทองอะไรก็แต่คำซุมโตแพ้ซุมโตก็เอาไปเลยตะเภาแก้วตะเภาทองห่วยบอเขาเปลี่ยนใจแล้วที่แรกเขาว่าเขาสิเอานางทั้งสองไปเป็นเมียแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาสิขึ้นไปรับเงินรางวัล20,000 บาทอยู่ข้างบนเพราะว่าเหมือนกับตะเภาแก้วตะเภาทองหน้าตาบ่ตรงปกปันใดอ้าวบอเขาแถมต้มไก่ให้ตัวน้ำตัวเอาบอเอามันก็น่าสนใจอยู่ได้ไก่ทองมึงจะสุเห็นแกกินหลายกูต้มให้มึงกินก็ได้ดอกก็ละต้มไก่นะเป็นหยังขุมตามันคือเขียวจักหมาตัวใดเล่นของใส่กูฮะเชยสุจ๋าแม่จังหรือว่าพวกสูเล่นของใส่กูขอสั่นพวกสูเข้ามาเลยกูบ่ย่านพวกมารอบกัดเข้าไปเลยตุตะสัตว์มันให้หมอบก็ได้แฮ่เข้ามาเลยมึงกลับมาเห็ดหยังกูย่านมันโอ้ยพ่อค้ามึงไอ้ย่านหดเขามึงบ่ย่านมึงก็ไปตีกับมันเองตีเออกูก็ได้จัดการมันให้หมอบเข้ามาเลยเตี่ยลงชาละวันเตี่ยลงเตี่ยลงชาละวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยชาละวันเฮ้ยเตี่ยแล้วลุกขึ้นชาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นชาละวันลุกขึ้นน้อยชาละวันเฮ้ยลุกถอยหลังชาละวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังชาละวันถอยหลังน้อยชาละวันเฮ้ยกูว่าสุบ้าแล้วล่ะมันมีแต่สาละวันอันนี้มึงเป็นชาละวันมึงสิเตี่ยลงที่ลุกขึ้นได้หยังเออกูก็ว่าจังซั่นล่ะกูก็บ้าเพราะกูเว้ยเอามันยิงไปซะโตนั่นแหละเอามันยิงไปโตนั่นล่ะโตเตี่ยลงชาละวันเตี่ยลงเตี่ยลงชาละวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยชาละวันเฮ้ยเตี่ยอีกแล้วตีเอาเตี้ยก็เตี้ยสิทธิ์โจรตุตะปะฝ้านี้ไอ้ไก่ทองสรุปพวกหนูไปของไผ่ค่ะเออคอยกระยาคงซุ่มตัวอยู่กับซ่าละวันต่อไปกันแล้วกันปะเมื่อตุตะมึงเอาถุงยามอาจารย์เสือไปไว้ใส่เออกูว่ากูจะบอกมึงว่าบอกว่าหยังกูขอโทษเด้อไก่ทองขอโทษเออขอบพระคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับอ้าวไม่ได้อยู่ในเครื่องเล่นแล้วมาอยู่ตรงไหนวะเนี้ยซีดีวิทยายุทธขั้นเทพของอาจารย์เฉือหายไปไหนวะเอ๊ะหรือว่ารับยามนี้ไปซะภายในบรรจุของดีเอาออกมาใช้ยามจำเป็นครับ